ช่วงนี้ไม่ว่าจะเข้าแอปช้อปปิ้งไหนก็ตามนะครับผมก็จะเห็นสายชาร์จที่เขาไลฟ์สดขายกันขายแบบถูกมากเลยนะ128บาทได้ทั้งหัวทั้งสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จเป็นแบบชาร์จไว240วัตต์ด้วยผมจะพลาดได้ยังไงถูกขนาดนี้ก็ต้องสั่งมาลองสิครับโอ้ของนี่ก็ประทับใจมากเลยนะครับมาเร็วมากสั่งเมื่อวานมาวันนี้แบบเร็วมากสายชาร์จที่ให้มานะครับก็จะเป็นแบบสายซิลิโคนนะ Type C ไป Type A ตรงหัวเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีที่มัดสายมาให้ด้วยโอเคเลยคุณภาพสายที่ผมจับดูแล้วเนี่ยก็กลางๆนะไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกแย่อะไรก็น่าจะใช้ได้แหละเรามาดูที่ไฮไลท์เด็ดของเรากันดีกว่าครับหัวชาร์จ240วัตต์ตรงที่ชาร์จก็เขียนชัดเจนแล้วนะครับว่า240วัตต์ซุปเปอร์ชาร์จเดี๋ยวมาดูสเปคด้านหลังกันสเปคด้านหลังนะครับเขาก็บอกว่า5โวลต์จ่ายได้2แอมป์10โวลต์จ่ายได้4แอมป์แล้วก็20โวลต์จ่ายได้12แอมป์ก็คือ20คูณ12ได้240วัตต์โอ้พระเจ้าอันเล็กแค่นี้มันจ่ายไฟได้240วัตต์เลยเหรออ่ะเดี๋ยวมาลองชาร์จกันดูก่อนละกันนี่ก็เป็นหัว Type C นะครับมีไฟด้วยเสียบไปที่โทรศัพท์ Android นะครับบึ้มเอายังไม่ใช่นะครับชาร์จได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ขึ้นฟาสต์ชาร์จจริงด้วยนะAndroid ไปแล้วเดี๋ยวมาลองเสียบกับ iPhone บ้างอันนี้ก็ iPhone 15 Pro นะครับใช้เป็น USB Type C แล้วชาร์จไหมเงียบไม่ชาร์จเอ้าทำไมมันไม่ชาร์จอ่ะไหนบอก Type C มันใช้ได้เหมือนกันทั้ง Android แล้วก็ iPhone ลองกลับด้านดิชาร์จไหมครับไม่ชาร์จอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ชาร์จอ่ะคอนเนคเตอร์ไม่แน่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขยับดูก็ไม่ชาร์จนะครับหรือเป็นที่ตัวอะแดปเตอร์หรือเปล่าอะแดปเตอร์มันไม่สามารถชาร์จ iPhone ได้เพราะมันไม่รองรับ PD หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายดูนะครับอันนี้ก็เป็นสาย USB Type C ธรรมดานะผมไปถอดออกมาจากไมโครโฟนอ่ะลองเสียบเข้าไปที่อะแดปเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไปที่ iPhone อ่ะชาร์จได้ตามปกติแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้สายสีส้มที่ผมสั่งมาเนี่ยแหละครับมันมีบางอย่างที่ iPhone ไม่ชอบขอโยนทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนตอนนี้เดี๋ยวก็มาดูที่อะแดปเตอร์240วัตต์ตัวนี้กันก่อนนะครับการทดสอบต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวทดสอบ USB จาก Charger Lab Power Z ตัวนี้นะครับในการทดสอบแล้วก็การจำลองการชาร์จจากโทรศัพท์นะแต่ว่าตัว USB Tester ของผมเนี่ยมันเป็น Type C นะครับผมก็เลยต้องใช้ตัวแปลง Type A เป็น Type C แล้วก็เสียบตัว Tester เนี่ยลงไปแล้วก็สาย USB ที่เสียบข้างๆนะครับอันนี้ผมก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเก็บข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงศัพท์ทางกระแสไฟฟ้าครับโวลต์แอมป์แล้วก็วัตต์ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่อง3คำนี้เนี่ยก็แนะนำให้ไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคลิปนี้ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากการทดสอบดูนะครับว่าตัวที่ชาร์จตัวนี้เนี่ยรองรับชาร์จเจอร์โปรโตคอลตัวไหนบ้างใช้ได้กับยี่ห้ออะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็น FCP หัวเว่ยฟาสต์ชาร์จิ่งโปรโตคอลรองรับ22วัตต์จ่ายไฟได้5โวลต์9โวลต์แล้วก็9โวลต์ทำไมมันมี9โวลต์2อันอันถัดไปก็เป็นโปรโตคอลของหัวเว่ยเหมือนกันซูเปอร์ชาร์จิ่งโปรโตคอลจ่ายไฟได้22วัตต์ตั้งแต่3โวลต์จนถึง12โวลต์แอมป์ได้ถึง6แอมป์ถัดไปเป็น AFC หรือว่า Adaptive Fast Charging ของ Samsung ได้24วัตต์จ่ายไฟได้5โวลต์2แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์2แอมป์แล้วก็สุดท้ายนะครับ Quick Charge 2.0 แล้วก็ 3.0 ได้5โวลต์9โวลต์12โวลต์แล้วก็สามารถปรับเลือกโวลต์ได้นะครับตั้งแต่ 3.6 จนถึง12โวลต์ตัวนี้ก็ไม่รองรับ PD หรือว่า Power Delivery นะครับสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามาจากชาร์จเจอร์ตัวนี้ใช้เป็น USB Type A ด้วยแหละมันก็เลยใช้ PD ไม่ได้แต่มาทดสอบเรื่องการจ่ายแรงดันกันก่อนนะข้างหลังตัวที่ชาร์จเนี่ยเขียนว่าสามารถจ่ายแรงดันได้ถึง20โวลต์อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับตั้งแต่5โวลต์จนถึง12โวลต์ตอนนี้ก็มาถึง11โวลต์11โวลต์เสร็จดันไปที่12โวลต์นะครับลองดูว่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้แล้วครับเนี่ยครับผมขอไปที่ชาร์จเจอร์ 13.5 โวลต์นะแต่ว่าตัวที่ชาร์จเนี่ยสามารถจ่ายได้สูงสุดแค่ 12.9 โวลต์เท่านั้นแบบ no load นะแบบยังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรด้วยลองขอขึ้นไปที่15โวลต์นะครับก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับก็ยังเป็น 12.9 โวลต์ค้างอยู่ที่เดิมเดี๋ยวลองขอเป็นแบบ fix โวลต์บ้างนะครับโดยใช้โปรโตคอล Quick Charge 2.0 ขอ5โวลต์ได้ไฟ5โวลต์ปกติขอ9โวลต์ได้ไฟ 9.1 โวลต์ขอ12โวลต์ได้ 12.2 โวลต์แล้วก็ขอที่20โวลต์นะครับก็ได้แค่ 12.2 โวลต์เหมือนเดิมโอเคอันนี้ไม่ตรงสเปคแล้ว1อย่างนะครับข้างหลังบอกจ่ายไฟได้20โวลต์แต่ว่าของจริงเนี่ยจ่ายไฟได้แค่ประมาณ12โวลต์เท่านั้นและคำถามก่อนหน้านี้นะครับว่าทำไมหัวเว่ยฟาสต์ชาร์จิ่งโปรโตคอลเนี่ยมันถึงมีพรีเซต9โวลต์2อันขอแรงดันไฟ5โวลต์ไปที่ที่ชาร์จก็ได้5โวลต์กลับมาขอ9โวลต์นะครับได้ 9.2 โวลต์กลับมาโอเคแล้วก็ถ้าขอ9โวลต์อันที่3ละครับเดี๋ยวมัน9โวลต์ไม่ใช่หรอผมขอไป9โวลต์ทำไมมันให้12โวลต์กลับมา
ถ้าเป็นโทรศัพท์เชื่อมต่อเนี่ยโทรศัพท์ก็พังไปแล้วนะครับขอ9โวลต์แต่ว่าที่ชาร์จให้12โวลต์กลับมาโทรศัพท์พังแน่นอนสาเหตุนี่แหละครับผมก็เลยไม่ทดสอบกับโทรศัพท์ของจริงต่อไปลองไปเทสแบบมีโหลดบ้างนะครับว่าตัวนี้จะปล่อยไฟได้สูงสุดกี่วัตต์240วัตต์ตามที่เขาเคลมไว้ไหมนะครับก็โหลดของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวต้านทาน 2.5 โอห์มนะครับที่5โวลต์นะครับแรงดันก็ยังเป็น 4.9 วัตต์วัตต์ที่จ่ายออกมานะครับอยู่ที่ 8.7 วัตต์ถัดไปที่9โวลต์นะครับขอไป9โวลต์แต่ว่าได้กลับมาเนี่ยประมาณ8โวลต์กว่าๆนะผมอาจจะดึงกระแสเยอะไปหน่อยนะครับมันควรจะไม่เกิน2แอมป์แต่อันนี้ผมดึงมาประมาณ 2.9 แอมป์แล้วก็ไม่ได้มีการตัดไฟอะไรนะครับแค่ตัวโวลต์มันตกแล้วก็จ่ายไฟมาอยู่ที่24วัตต์ต่อไปขอไปที่ชาร์จนะครับ12โวลต์ได้โวลต์กลับมานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 11.4 โวลต์แล้วก็แอมป์อยู่ที่ 2.1 แอมป์วัตต์ที่จ่ายออกมานะครับก็เท่าเดิมเลยก็คือประมาณ 24-25 วัตต์เดี๋ยวผมลองขอโวลต์เพิ่มนะครับดูซิว่าจะได้ตัวกระแสเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่ได้นะครับตันอยู่ที่ 24 วัตต์แล้วขอไปกี่โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็น 15.5 โวลต์เนี่ยตัวโวลต์ก็ยังค้างอยู่ที่ประมาณ 11.4 แล้วก็พาวเวอร์ที่ปล่อยออกมาสูงสุดก็ได้แค่ประมาณ 25 วัตต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่โฆษณาแล้วก็แปะตัวสกรีนใหญ่ๆว่า240วัตต์เนี่ยอันนี้บูชิตนะครับเทสจริงแล้วเนี่ยแค่24วัตต์เนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวผมลองทดสอบกับหัวชาร์จที่ผมไว้วางใจแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นของ Ugreen นะครับน้องโรบอทตัวนี้ก็ตามสเปคแล้วอยู่ที่65วัตต์นะครับลองขอโวลต์ไปเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือขอไปที่12โวลต์นะครับตัวแรงดันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 11.7 นะก็ตกลงมาบ้างนิดนึงไม่ได้เยอะมากแล้วก็แอมป์อยู่ที่ 2.36 แอมป์พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จปล่อยออกมาอยู่ที่ 27.7 วัตต์แล้วก็ที่ชาร์จที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีระบบตัดไฟนะครับเมื่อโหลดที่มาดึงกระแสเนี่ยเกินกว่าที่ขอนะครับอันนี้ผมขอไปที่9โวลต์2แอมป์เดี๋ยวผมจะลองดึงกระแสให้เกิน2แอมป์นะจะเห็นได้นะครับว่าที่ชาร์จเนี่ยก็จะตัดการจ่ายไฟทันทีนะครับแล้วก็รีเซ็ตกลับมาที่5โวลต์ก็ทำให้กระแสเนี่ยมันไม่เกินไปนะครับต่อไปเดี๋ยวก็มาทดสอบการชาร์จแบบยาวๆบ้างนะครับก็ผมก็เตรียมเทอร์โมมิเตอร์ไว้แล้วก็ตัวโหลดของผมนะครับโหลดของผมอันนี้ก็จะเป็น 2.5 โอห์มนะเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็ต่อขนานกัน4ตัวนะครับมันจะได้ไม่ร้อนมากแล้วก็พัดลมข้างๆก็เอาไว้ระบายความร้อนนะครับเพราะนี่คือการเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้าเป็นความร้อนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็คือถังดับเพลิงบอกตรงๆว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ชาร์จตัวนี้เนี่ยมันจะชาร์จได้เกิน1ชั่วโมงหรือเปล่าสำหรับการดึงไฟออกมาจากที่ชาร์จนะครับผมก็จะตั้งให้มันจ่ายไฟออกมาประมาณ23วัตต์แล้วกันเพราะว่า23วัตต์เนี่ยผมคิดว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ฟาสต์ชาร์จเดี๋ยวนี้เนี่ย iPhone ก็ได้27วัตต์แล้วพวก Samsung Galaxy ก็ไปได้ถึง45วัตต์นะครับถ้าเป็นพวก Huawei นี่ก็ไป60วัตต์ได้เลยเพราะฉะนั้นการจ่ายไฟ23วัตต์เนี่ยไม่ควรจะเป็นปัญหากับที่ชาร์จที่บอกว่าได้240วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มชาร์จกันเลยนะครับก็ผ่านไป10นาทีนะครับเป็นอะไรที่ผมตกใจมากเลยชาร์จแค่10นาทีนะความร้อนของที่ชาร์จด้านข้างเนี่ยปาเข้าไป68องศานะคือแบบร้อนจนผมจับไม่ได้อะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยที่ชาร์จก็ยังจ่ายไฟได้อยู่นะครับยังไม่พังโอ้มันรอดมาได้สุดยอดเลยแต่ว่ามันร้อนมากนะครับ70องศาข้างนอก70องศาเนี่ยข้างในผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันกี่องศาแต่ว่าดูที่ตัวพลาสติกด้านบนอ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องนะมันเหมือนบุ๋มลงไปนิดนึงแล้วก็ด้านข้างของผมนะครับที่ผมติดโผบวัดอุณหภูมิเนี่ยตัวเทปกาวก็คือละลายเลยอ่ะพอเช็ดตัวกาวที่ละลายออกนะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันก็บุ๋มเข้าไปเหมือนกันร้อนจนขนาดพลาสติกยุบตัวลองคิดดูดิหลายคนอาจจะคิดไม่ออกนะครับว่าที่ชาร์จปกติเนี่ยมันควรจะร้อนแค่ไหนเดี๋ยวผมก็จะเทสกับน้องโรบอทนะครับเซตติ้งเดียวกันเลยนะเดี๋ยวผมจะดึงไฟเหมือนกันเป๊ะตัวนี้เนี่ยจ่ายออกมาได้ที่ 29.6 วัตต์นะจริงๆตัวนี้ก็เสียเปรียบกว่าด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายไฟมากกว่าตัวที่แล้วที่ผมทดสอบเนี่ยถึง5วัตต์ด้วยกันผ่านไป1ชั่วโมงไวเหมือนโกหกอุณหภูมิที่ผมวัดได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 39-40 องศาที่ชาร์จที่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ควรจะร้อนเกินนี้นะครับอีกอย่างที่ผมวัดทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือการจ่ายกระแสแล้วก็แรงดันตัวถูกที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่ากราฟเนี่ยมันขรุขระมากเลยแล้วก็มีการตกของกระแสแล้วก็แรงดันด้วยนะครับตลอดการชาร์จส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ผมทดสอบน้องโรบอทเนี่ยกราฟนิ่งมากเลยครับนิ่งแบบนึกว่าผมไม่ได้วัดอะไรอะโอเคหลังจากทดสอบเสร็จนะครับผมก็สงสัยว่ามันร้อนอะไรนักหนาวะไอตัวนี้เนี่ยมาแกะดูข้างในสักหน่อยนะครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาในวิดีโอนี้ได้นะครับก็คือกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ยเตะจมูกมาแต่ไกลเลยนะหลังจากแกะฝาออกแล้วก็ด้านในด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นกาวนำความร้อนนะสีเทาๆแล้วพอดึงบอร์ดออกมานะครับก็นั่นมันรอยไหม้ใช่ไหมเนี่ย
จุดที่เป็นรอยไหม้นะครับก็จะตรงกับจุดที่เป็นชิปตัวหนึ่งพอดีซึ่งทั้งบอร์ดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือมีเท่านี้เลยครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นผ่านตามาบ้างเนี่ยถ้าบอร์ดแปลงไฟชาร์จโทรศัพท์ประมาณนี้เนี่ยมันควรจะมีอุปกรณ์แล้วก็ตัวฟิลเตอร์สัญญาณเนี่ยเยอะกว่านี้นะครับอันนี้มันดูแบบน้อยๆยังไงก็ไม่รู้ส่วนตัวที่มันร้อนมากที่สุดนะครับก็เป็นตัวซิงโครนัสเรคติไฟเออร์ตัวเนี้ยใครอยากรู้ว่าทำไมมันร้อนนะครับก็ลองไปเปิด data sheet ดูเอาแล้วถ้าใครรู้ว่าทำไมมันร้อนขนาดนั้นเนี่ยก็ช่วยอธิบายผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากขอบคุณครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาไขปริศนากันว่าทำไมไอสาย USB-C ที่ USB-C เนี่ย U คือ Universal แปลว่าสากลทำไมสายชาร์จสากลอันนี้มันถึงชาร์จ iPhone ไม่ได้มันมีอะไรแตกต่างจากชาวบ้านเดี๋ยวมาไขปริศนากันนะครับผมก็จะใช้ตัว Breakout เนี่ยเชื่อมต่อไปที่ฝั่ง Type A นะครับแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นฝั่ง Type Cแล้วก็ผมใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่ง Type A มา Type C ก็มาหมดนะครับทั้งฝั่ง Data แล้วก็5โวลต์เชื่อมต่อไป Type A หมดเลยแล้วมันมีอะไรพิเศษต่างจากชาวบ้านเขาล่ะเนี่ยผมก็งงอยู่สักพักนึงนะครับจนวัดไปวัดมาก็เจอปัญหาครับคือปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัว5โวลต์ Data หรือว่า Ground นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่พิน CC1 ซึ่งจะเป็นพินสำหรับการสื่อสารการชาร์จนะครับถ้าเป็นสายแบบ USB Power Delivery อ่ะตัว PD มันก็จะคุยผ่านพิน CC1 นี่แหละครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบ Type A ไป Type C เนี่ยแค่ใส่ตัว Pull Up Resistor ไป5โวลต์นะครับที่พิน CC1 เพื่อเป็นการบอกโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่จะชาร์จนะครับว่าด้านที่มันเป็นมี Pull Up เนี่ยคือด้าน A นะครับแล้วก็ Data เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ด้านนั้นซึ่งปัญหาของสายเส้นนี้ครับตัว CC เนี่ยมันควรจะอยู่พิน A5 คือด้านเดียวกับที่มี Data วิ่งแต่มันดันไปอยู่ B5 ซึ่งเป็นด้านหลังแล้วด้านหลังเนี่ยมันไม่มี Data แล้วพิน Data มันสำคัญยังไงกับการชาร์จนะครับคือตามมาตรฐาน DCP เนี่ยช่องชาร์จช่อง Data บวกแล้วก็ Data ลบนะครับต้องมีแรงดันอยู่ที่ 2.7 โวลต์ซึ่งสายเส้นนี้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก็ปล่อยไฟ 2.7 โวลต์มาที่ตัว D บวกแล้วก็ D ลบตามปกติแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยก็คือพิน CC ที่มันต้อง Pull Up 5 โวลต์เนี่ยมันดันไปอยู่ด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยมันไม่มี Data ครับไม่มี Data ก็ไม่มี 2.7 โวลต์พอไม่มี 2.7 โวลต์ iPhone ก็ไม่ชาร์จนั่นแหละครับคือคำตอบว่าทำไมสายเส้นนี้มันถึงไม่ชาร์จ iPhone สรุปสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็คือมันมีพินนึงอ่ะที่อยู่ผิดด้านมันควรจะอยู่ด้าน A แต่ว่ามันไปอยู่ด้าน B ซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐานทำให้สายเส้นนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานครับไม่ได้เรื่องสุดท้ายเดี๋ยวมาดูโครงสร้างของสายนะครับผมก็เห็นตัวหัว Type A เนี่ยมันเป็นเหมือนยิงสกรู4ตัวนะครับแต่พอมาดูใกล้ๆเนี่ยอ้าวมันไม่ใช่สกรูนี่หว่ามันคือเหล็กปั๊มชิ้นเดียวกันหมดเลยด้านในก็เป็นพลาสติกที่เขาฉีดเข้าไปนะครับก็ต้องดึงมันหมดออกมาทั้งยวงเลยแล้วก็ส่วนด้าน Type C เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นพลาสติกแบบฉีดเข้าไปอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะครับก็ปกติดีแล้วก็ดูแน่นหนาดีนะตรงบอร์ดของปลั๊ก Type C นะครับก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ตัวรีซิสเตอร์ที่ต่อผิดด้านแล้วก็ตัว LED นะครับตัวสายก็ไม่ได้เป็นสายแบบแอคทีฟนะครับไม่ได้มีตัวชิป e-marker หรือว่าชิปอะไรทั้งสิ้นวัสดุของตัวสายนะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่นิ่มหน่อยแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นซิลิโคนสีขาวที่แข็งมาหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนำไฟฟ้าในสายกันก็ทองแดงให้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าด้านการนำไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันผิดมาตรฐานไม่ปลอดภัยผมก็มีที่เก็บที่ดีกว่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ